จะชั่งกาแฟก่อนนะคะเพื่อให้ทุกแก้วมีปริมาณกาแฟเท่าๆกันค่ะลูกค้าก็จะได้กลิ่นหอมของกาแฟไปด้วยค่ะต่อไปเราก็จะแถมกาแฟลงในที่กดนะคะลงในแทมเปอร ช็อตกาแฟลงไปค่ะ